เราจะฟังพระวจนะพระเจ้าในยากอบบทที่5ข้อ1ถึงข้อ6นะครับยากอบบทที่5ข้อ1ถึงข้อ6เราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคำพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอเชิญทุกคนลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงกันนะครับยากอบบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่6พร้อมแล้วเราอ่านพร้อมเพรียงกันนะครับฟังให้ดีนะพวกคนมั่งมีจงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังเสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกินทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปรักปรำท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้ายนี่แน่ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านช่อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้วท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่าพวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรมและเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะเป็นฤทธิเดชอำนาจของพระองค์ที่จะเป็นดั่งอาหารที่บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐและความจริงของพระเจ้าที่จะหว่านลงมาในใจเราทั้งหลายขอให้ใจทั้งหลายเป็นดินที่ดีและตอบสนองพระวจนะพระเจ้าเกิดผลร้อยเท่าในชีวิตของเราขอให้ทั้งผู้เทศนาและผู้ฟังคำเทศนาได้รับการดลใจและแปรเปลี่ยนจากความรู้เป็นการกระทำและเป็นการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าขอให้เราได้หนึ่งอย่างที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านคำเทศนาในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญน้องนั่งลงครับมีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านเล็กๆที่เม็กซิโกแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ที่ริมชายหาดของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งนั้นแล้วเขาก็พบกับชาวประมงชาวเม็กซิกันคนหนึ่งนั่งอยู่ในเรือเล็กๆเพิ่งจะกลับจากฝั่งกลับจากการหาปลาเป็นเรือที่นั่งได้คนเดียวนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ก็ไปดูในเรือของชายคนนี้ก็พบว่ามีปลาทูน่าไม่ใช่ปลากระป๋องทูน่านะปลาทูน่าขนาดใหญ่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยอยู่ในเรืออยู่ตัวนึงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรือเป็นปลาที่มีคุณภาพและดูดีมากๆนักธุรกิจนี้เขาก็เลยกล่าวชื่นชมคุณภาพของปลาที่ชาวเม็กซิกันจับมาได้แล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยคุณออกเรือไปจับปลาตัวนี้มาเนี่ยคุณใช้เวลาจับนานไหมชาวเม็กซิกันตอบว่าไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็จับได้แล้วนักธุรกิจหนุ่มเมื่อฟังอย่างนั้นก็บอกว่าก็นึกขึ้นมาตาลุกวาวบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่ออกไปจับปลาอีกเยอะๆล่ะชาวเม็กซิกันบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับที่ฉันจะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเอาไปขายบ้างก็เพียงพอแล้วว่าแล้วนักธุรกิจก็ยังสงสัยก็ยังถามต่อว่าแล้วคุณทำอะไรกับเวลาที่เหลืออยู่ของคุณล่ะในเมื่อคุณจับปลาตัวนี้มาได้แป๊บเดียวก็จับได้แล้วชาวมงก็ตอบว่าอ๋อก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปนอนพักเอาแรงเนื่องจากว่าตื่นมาเร็วไปนอนเอาแรงพอตื่นมาสายๆก็ไปเล่นกับลูกๆเสร็จแล้วก็สักพักนึงก็ไปเดินเล่นกับภรรยาในหมู่บ้านไปทักทายเพื่อนฝูงไปจิบน้ำชาเล่นกีตาร์กับเพื่อนๆวุ่นทั้งวันเลยเชียวคุณวุ่นทั้งวันเลยนักธุรกิจหนุ่มบอกว่าโอ้ก็สายหน้าบอกว่าเอาล่ะผมเข้าใจคุณละผมเนี่ยจบ MBA จาก Harvard ผมสามารถช่วยคุณได้คุณมีปัญหาบางอย่างแล้วคุณเนี่ยควรจะออกไปจับปลาเยอะๆพอคุณจับปลาเยอะๆได้แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะเอาปลาไปขายแล้วคุณก็ควรจะหาซื้อเรือให้มากขึ้นลำใหญ่ขึ้นแล้วคุณก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆพอคุณมีเงินเยอะขึ้นคุณก็ซื้อเรือเพิ่มคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของฝูงเรือประมงแล้วแทนที่คุณจะปล่อยเวลาให้ว่างๆเนี่ยคุณก็ออกไปเอาฝูงเรือออกไปจับปลาให้เยอะๆแล้วคุณก็เอาปลามาขายแล้วแทนที่คุณจะนั่งรอให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หมู่บ้านเนี่ยคุณก็ซื้อรถสักคันหนึ่งนะ
แล้วคุณก็ขนปลาที่คุณได้เนี่ยเอาไปขายในตลาดตัดคนกลางออกคุณจะได้ราคาดีขึ้นไปอีกคุณก็เอาจากต้นทางเอาไปขายที่ปลายทางคุณก็ทำได้ดีแล้วพอคุณขายมากๆคุณจะมีเงินเยอะขึ้นคุณก็ควรจะตั้งโรงงานแปรรูปปลาทูน่าให้กลายเป็นปลากระป๋องเนื่องจากคุณอาจจะมีปลาที่ขายไม่หมดคุณก็เอามาแปรรูปเป็นปลากระป๋องแล้วคุณก็เอาปลากระป๋องไปขายด้วยแล้วคุณอย่าหยุดเพียงแค่ขายในตลาดนะคุณควรจะไปขายข้ามไปขายถึง LA จากเม็กซิโกเนี่ยข้ามฟ้าไปขาย LA แล้วก็ลุยต่อไปขายถึงนิวยอร์กข้ามไปอีกฟ้านึงเลยจากนั้นไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่สามารถควบคุมวัตถุดิบคือปลาทูน่าชั้นดีและมีโรงงานปลากระป๋องใหญ่โตแล้วคุณจะควบคุมการส่งออกปลาทูน่าได้ในวันหนึ่งข้างหน้าชาววงฟังก็ตาลุกแล้วก็ทำหน้างงๆแล้วก็ถามต่อว่าแล้วยังไงต่อโอ้อ้าวพอคุณบุกตลาดนิวยอร์กได้นะคุณก็เปิดบริษัทขึ้นมาในอเมริกาแล้วคุณก็เปิดขายหุ้นเปิด IPO เปิดขายหุ้นแล้วให้คนมาซื้อหุ้นของคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีเชียวนะเพราะคุณขายหุ้นได้ก้อนโตมากชาวมงฟังแล้วโอ้โหก็ถามแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะถึงจุดนั้นก็ประมาณสัก15-20ปีก็น่าจะสำเร็จได้นะถ้าคุณเริ่มวันนี้นะคุณจะสามารถเปิดบริษัทและขายหุ้นออกสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กได้อย่างแน่นอนแล้วคุณก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีชาวมงฟังดูแล้วพอผมรวยแล้วยังไงจะทำยังไงต่อครับเมื่อผมรวยแล้วนั่นเด็กก็ทุบโต๊ะอะไรกันเนี่ยคุณนี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยก็พอคุณรวยนะคุณก็มีเงินใช่ไหมคุณก็ว่างแล้วอะคุณก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้าคุณก็ตื่นสายๆคุณก็เดินเล่นกับไปเล่นกับลูกได้คุณก็สามารถที่จะไปเดินเล่นที่ตลาดกับภรรยาคุณก็สามารถที่จะไปเล่นกีตาร์กับเพื่อนๆแล้วก็ไปจิบน้ำชากับเพื่อนๆได้ไงคุณก็จะว่างและทำสิ่งเหล่านี้ได้ชาวบวงฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันต่างกับที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันต่างอะไรกับตอนที่เราทำอยู่ตอนนี้เขากำลังให้เราเหนื่อยไปอีก20ปีเพื่อเราจะกลับมาสิ่งเดิมมาทำสิ่งเดิมที่ทำอยู่แล้วณปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักยิ่งนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าถูกการชักชวนของระบบในโลกถูกการชักชวนจากเงินทองก้อนโตถูกการชักชวนจากเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่อาจจะมีคนจินตนาการปูทางให้เราอย่างสวยหรูเราอาจจะถูกชักชวนด้วยจินตนาการของการลงทุนของการร่ำเรียนของความร่ำรวยในอนาคตจนเราอาจจะลืมไปก็ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมนุษย์ไม่ได้ต้องการเงินจำนวนมากมายมหาศาลในการดำรงชีวิตอยู่มนุษย์ต้องการเพียงแค่บางอย่างในชีวิตเท่านั้นเองและลึกๆของมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินทองจริงๆหรอกแต่เขาต้องการความสุขต่างหากเขาต้องการความสุขเขาต้องการอยู่กับคนที่เขารักเขาต้องการมีเวลากับครอบครัวเขาต้องการมีชีวิตที่มีเพื่อนอยู่รายล้อมต่างหากนักธุรกิจชาวอเมริกันคงจะต้องถามคำถามชาวประมงคนนี้ว่าคุณทำได้ยังไงแล้วก็ต้องกลับหลังหันกลายเป็นให้ชาวประมงช่วยสอนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับนักธุรกิจคนนี้หัวข้อคำเทศนาวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือเตือนใจไม่ให้เป็นทาสของเงินนี่คือถ้อยคำที่มาจากพระธรรมยากอบที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นคำเตือนใจที่ยากอบได้เตือนเราว่าอย่าตกเป็นทาสของเงินยุคนี้เป็นยุคที่ไม่มีคำว่าทาสทุกคนเป็นไทยเป็นฟรีแมนเป็นอิสระชนแต่ในความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราหลายครั้งเราตกเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่างและสิ่งที่เราตกเป็นทาสในหลายช่วงเวลาหรือหลายคนก็คือเป็นทาสของเงินทองความร่ำรวยยากอบได้พูดถึงตอนนี้เนี่ยยากอบได้กล่าวถึงคนมั่งมีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยากอบได้เคยกล่าวมาแล้วเมื่อ2ครั้งในบทที่1ข้อที่10ข้อ11ยากอบกล่าวถึงคนมั่งมีที่วันหนึ่งต้องร่วงโรยไปเหมือนกับต้นหญ้าที่ต้องร่วงโรยไปและบทที่2ข้อ6ถึงข้อ7ยากอบก็กล่าวถึงคนมั่งมีที่มากดขี่ข่มเหงผู้เชื่อในเวลานั้น
ในข้อที่1ในยากอบบทที่5ข้อ1ในวันนี้เนี่ยข้อ1ยากอบขึ้นต้นบอกว่าฟังให้ดีนะพี่น้องคุ้นๆมั้ยคํานี้เหมือนเคยฟังคำเทศนาคันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมีคำว่าฟังให้ดีนะภาษากรีกใช้คำว่าอะไรครับใครจำได้อาเกะจำได้ไหมครับที่ผมพูดว่าอาเกะอาเกะฟังให้ดีนะอาเกะคำนี้เนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยเป็นการบอกถึงย้ำให้ตั้งใจฟังเพราะกำลังจะตำหนิกำลังจะติเตือนกล่าวตักเตือนในประโยคต่อมาฉะนั้นยากอบจึงไม่ได้บอกว่าฟังให้ดีนะแล้วกำลังเพียงแค่เรียกร้องให้ฟังเฉยๆแต่ยากอบกำลังต้องการจะเตือนสติผู้ฟังในเวลานั้นด้วยถ้ามีว่าฟังให้ดีนะพวกคนมั่งมีจงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านความร่ำรวยเห็นไหมครับหลายคนในวันนี้กำลังเป็นเส้นทางไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆหลายคนวันนี้เริ่มต้นเป็นนักธุรกิจวันหนึ่งท่านจะร่ำรวยเพราะพระเจ้าจะอวยพรคนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านความร่ำรวยการมีเงินทองการมีทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็งและพระเจ้าไม่ได้กำลังตำหนิคนที่ร่ำรวยเพราะในพระคัมภีร์ก็มีหลายคนที่เป็นผู้รับใช้พระเขาก็ร่ำรวยด้วยอย่างที่เราคงเคยอ่านมาแล้วหลายครั้งโซโลมอนก็ร่ำรวยที่สุดในบรรดากษัตริย์ในเวลานั้นอับราฮัมก็ร่ำรวยมากโยบก็ร่ำรวยมากความร่ำรวยจึงไม่ใช่ปัญหาของการเดินกับพระเจ้าแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือคนเหล่านี้เนี่ยที่ยากอบกำลังกล่าวไปถึงเนี่ยบอกฟังให้ดีนะอาเกะเนี่ยยากอบกำลังกล่าวถึงคนร่ำรวยที่เขาร่ำรวยมาอย่างผิดปกติเขาร่ำรวยผิดปกติเขาร่ำรวยเพราะความตะเกียกตะกายเพราะการเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้เกิดจากการอวยพรที่มาจากพระเจ้าถ้าเราอ่านต่อเราจะเห็นว่าเป็นคนเหล่านั้นที่ร่ำรวยมาจากการเอาเปรียบจากการไปช่อโกงคนเหล่านี้มาฉะนั้นยากอบจึงกล่าวตำหนิบรรดาผู้ที่ตกเป็นทาสของเงินทองความร่ำรวยจนหลายครั้งทำให้ผลประโยชน์ความร่ำรวยเหล่านี้ทำให้เขาทำสิ่งที่ผิดในสายพระเนตรพระเจ้าและไปเอาเปรียบไปช่อโกงและเกิดความเข้าใจผิดนึกว่าความร่ำรวยเงินทองเหล่านั้นเป็นความมั่นคงของชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทแล้วก็อุทิศชีวิตให้พี่น้องการตกเป็นทาสของเงินที่เป็นคำเทศนาวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนร่ำรวยเท่านั้นหลายครั้งคนร่ำรวยกลับกลายเป็นคนมีน้ำอกน้ำใจแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับเงินทองที่มีและอีกหลายครั้งที่คนที่มีน้อยแต่กลับตนีทีเหนียวและเอาเปรียบคนที่มีน้อยกว่าลงไปอีกฉะนั้นการตกเป็นทาสของเงินจึงไม่ได้เกิดแค่คนร่ำรวยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นได้กับทุกคน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่10พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมด้วยความทุกข์มากมายบางคนอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็ไปบอกว่าเงินคือรากของความชั่วทั้งปวงเงินคือปัญหาจริงหรือเปล่าในพระคัมภีร์ตอนนี้บ่อยกันหรือเปล่าไม่ใช่เปาโลไม่ได้บอกว่าเงินคือรากของความชั่วทั้งปวงแต่บอกว่าความรักเงินต่างหากที่เป็นรากเหง้าของความชั่วและปัญหาทั้งปวงฉะนั้นการมีเงินจึงไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่การไม่มีเงินบอกโอ้จริงถูกต้องเลยการมีเงินไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่การรักเงินต่างหากบางคนก็จริงอีกเหมือนกันจริงทั้งสองอย่างเลยปัญหาคือไม่มีเงินด้วยและปัญหาคือรักเงินด้วยฉะนั้นการที่เราได้รับการขึ้นเงินเดือนไม่ใช่ปัญหาเราได้โบนัส28เดือนโอ้หัวหน้าเราทับใจเรามากให้โบนัสซ้อน2ปีรวดไม่ใช่ปัญหาการที่เราทำงานจนประสบความสำเร็จเรากลายเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่การหลงรักเงินทองเหล่านั้นการที่จิตใจไปติดยึดอยู่กับเงินเหล่านั้นบางคนมีเงินอยู่แค่100บาทแต่เขารักเงิน100บาทนั้นมากจนกลายเป็นปัญหาของชีวิตบางคนมีอยู่100ล้านแต่เขาไม่ได้รักมันเขาใช้มันนั่นจึงไม่ใช่ปัญหาฉะนั้นปัญหาของความรักเงินจึงไม่ได้เกิดกับคนร่ำรวยเท่านั้น
แต่เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ไม่ระมัดระวังพระคัมภีร์1ทิโมธีเมื่อกี้บอกว่าการรักเงินทองเนี่ยคำว่าการรักเงินทองภาษากรีกเนี่ยแปลตรงตัวไปว่าความโลภเลยฉะนั้นเปาโลจึงไม่ได้เตือนบอกว่ารากของความบาปทั้งปวงเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่เงินในนิยามของธนบัตรหรือว่าเหรียญแต่หมายถึงความโลภในสิ่งต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สินของมีบ้านเล็กอยากจะบ้านใหญ่มีบ้านใหญ่จะบ้านใหญ่ขึ้นไปอีกมีรถเล็กอยากมีรถใหญ่เจอทั้งวันหนึ่งซื้อรถเมย์เพราะว่าอยากจะรถใหญ่ที่สุดในซอยทรัพย์สินของเงินทองความมั่งคั่งโลภอยากได้ความมั่งคั่งโลภอยากได้ชื่อเสียงโลภอยากได้กิตติยศอยากได้อำนาจอยากได้ผลประโยชน์อย่างที่บอกไปคือการมีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาการที่เราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นปัญหาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ดีที่คนของพระเจ้าจะมีชื่อเสียงการที่เราเป็นดาราเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ใช่ปัญหาการที่เราหน้าตาดีเป็นนายแบบนางแบบไม่ใช่ปัญหาบางคนเป็นปัญหาได้ยังไงเราอยากจะมีแย่แต่ปัญหาอยู่ที่เราหลงรักมันเราคว้ามันเราหวงแหนมันจนมันกลายเป็นรากของความผิดบาปทั้งปวงแล้วเราก็ตอมตรมด้วยความทุกข์มากมายพระคัมภีร์ยากอบบทที่5ในข้อที่2ข้อที่3เนี่ยยากอบได้พูดถึงลักษณะของความมั่งคั่งในเวลานั้นบอกว่าข้อ2ว่าทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังเสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกินข้อ3บอกว่าทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิมในสมัยพระคัมภีร์ในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่1เนี่ยวัฒนธรรมของคนตะวันออกกลางนะครับในเวลาแถวอิสราเอลแถบปาเลสไตน์เนี่ยเขามีการวัดความร่ำรวยมั่งคั่งด้วย3สิ่งหรือเรียกว่าใครมี 3G เนี่ยคนนั้นถือว่าร่ำรวย3G จริงๆก็คืออะไรครับเกรนพืชพันธัญญาหารวัดตรงนี้2คือการ์เมนต์ดูที่เสื้อผ้าแล้วก็3ดูที่โกลทองคำใครใช้ 3G เนี่ยใครมี 3G คนนั้นน่ะถือว่าเป็นคนร่ำรวยในยุคสมัยนั้นคือมีพืชพันธัญญาหารอยู่อุดมสมบูรณ์ใส่เสื้อผ้าหรูหราสวยงามแบรนด์เนมแล้วก็มีทองคำอยู่ในสต็อกจำนวนมากแต่ยากอบกำลังบอกว่าฟังให้ดีนะอาเกะเนี่ยคนมั่งมีเอ๋ย3สิ่ง 3G ของท่านเนี่ยมันจะผุพังทรัพย์สมบัติคันนี้เนี่ยยากอบน่าจะพูดถึงพืชพันธัญญาหารในภาษาเดิมของเขานะครับมันจะผุพังถูกแมลงกัดกินเสื้อผ้าก็จะถูกแมลงเจาะรูต่อให้เป็นแบรนด์เนมมันก็ไม่ทนต่อแมลงเจาะรูทองเงินจะขึ้นสนิมทองเงินขึ้นสนิมได้ด้วยแสดงว่ามันพังทลายอย่างมากเลยเป็นคำเปรียบเทียบที่พระคัมภีร์มักจะใช้ในพระคัมภีร์เดิมเพราะผมเห็นว่าจะมีการมีสมบัติที่มีอยู่จะถูกกัดกินถูกทำลายไปมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อ20พระเยซูก็กล่าวเช่นนี้เหมือนกันคำนองเดียวกันบอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวของท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ฉะนั้นพระเยซูก็พูดเช่นเดียวกันเตือนใจเหมือนกันและยากอบก็คงจะเอาคำเดียวกันที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมและเป็นคำที่มักใช้ในเวลานั้นมาเตือนใจคนมั่งมีคนที่มีเงินทองเช่นเดียวกันว่าอย่าสำคัญผิดนึกว่ามันจะมีความมั่นคงในชีวิตอย่านึกว่ามันจะมันคือความมั่นคงที่สุดจนเราฝากชีวิตไว้ได้เพราะวันหนึ่งมันจะผุพังวันหนึ่งสนิมจะกินวันหนึ่งขโมยจะลักเอาไปเสียไม่มีความแน่นอนในสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อตอนปี54นะครับหลายคนในที่นี้บ้านน้ำท่วมชั้นล่างกลายเป็นชั้นบ่อเก็บน้ำใต้ดินไปต้องขึ้นมาอยู่ชั้นบนบ้านคุณแม่ผมก็น้ำท่วมนะฮะแล้วน้ำก็เข้าไปในบ้านพอน้ำลดหลายอย่างก็ผุดออกมาน้ำลดหลายอย่างผุด
พอน้ำลดเนี่ยก็ต้องมีคนมาทำความสะอาดรื้อข้าวรื้อของออกมาแล้วแม่ผมก็พบหีบสมบัติที่ตัวเองฝังเอาไว้แล้วลืมไปนานมากแล้วความแตกนี่เราคุณแม่มากล่าวถึงนะฮะเนี่ยในทางที่ดีนะฮะความแตกคุณแม่เนี่ยเรียกว่าแอบไหมอาจจะเรียกว่าแอบก็ได้นะแบ่งเงินสดบางส่วนเนี่ยเอามาใส่ไว้ในกล่องกระดาษเก็บไว้แล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในที่ลี้ลับในห้องเก็บของซึ่งไม่มีใครรู้สุดท้ายแม่ผมก็ลืมไปด้วยมีอยู่เยอะมากเหมือนสมบัติเจ้าคุณปู่ขุดได้เยอะมากเลยแต่ว่าปัญหาคือมันเป็นแบงค์เก่าเป็นแบงค์โบราณคุณแม่ผมก็เอามาผึ่งแดดนะเหมือนตากปลาแห้งก็ตากผึ่งไว้พอแห้งเสร็จก็รวบรวมไว้แล้วก็ทำไงรู้ไหมครับก็เอาไปจ่ายเงินเดือนคนงานกะว่าจะเนียนนิดนึงนะฮะคนงานก็ไม่ทราบคนงานก็เป็นคนต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าแบงค์ไหนแบงค์เก่าแบงค์ใหม่ก็เอาไปใช้ซื้อของเสร็จวันหนึ่งซื้อเสร็จเดินกลับมาบอกใช้ไม่ได้เขาไม่รับมันเก่าเกินแบงค์มันเก่าเกินคุณแม่ผมก็ตายแล้วหน้าซีดหน้าเสียเลยเลยต้องขนสมบัติเจ้าคุณปู่เนี่ยไปธนาคารเพื่อไปเปลี่ยนแบงค์ธนาคารงงเลยคุณไปขุดอยู่ที่ไหนมาแถมมีเปื้อนน้ำด้วยแถมเปื่อยๆยุ่ยๆยังดีแบงค์รับคืนด้วยพี่น้องมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆวันหนึ่งท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านเก็บเงินไว้อย่างดีแล้วนะในที่ใดที่หนึ่งในธนาคารแห่งหนึ่งวันหนึ่งเศรษฐกิจอาจจะพังก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนเอเมนไหมครับงั้นจงอย่าวางใจในทรัพย์สินของเงินทองวันหนึ่งมันอาจจะเปื่อยเน่าวันหนึ่งมันอาจจะสูญหายไปอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้วันนี้พระคัมภีร์ผมจะพูดถึง3สิ่งนะครับคือวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของคนที่ตกเป็นทาสของเงินยากอบบทที่5เนี่ยในช่วงข้อที่4ถึงข้อที่6 3ข้อนี้เนี่ยได้กล่าวถึงวิธีคิดและวิธีการใช้ชีวิตของคนที่ตกเป็นทาสของเงินพี่น้องฟังดูพี่น้องก็ลองดูซิว่าท่านเข้าข่ายเป็นทาสของเงินหรือเปล่าแล้วผมหวังว่าเมื่อเราจบคำเทศนานี้ทุกคนจะเป็นไทยเอเมนไหมครับทุกคนจะเป็นผู้ใช้เงินไม่ใช่เป็นทาสของเงินเอเมนไหมครับทุกคนจะใช้เงินไม่ได้ให้เงินมาใช้เราเอเมนนะครับทุกคนจะรู้ว่าสาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่ความมั่งคั่งและไม่ใช่ความมั่งมีแต่เป็นความสุขที่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าอะไรคือวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของคนที่ตกเป็นทาสของเงินให้เรามาดูด้วยกันนะครับสิ่งที่หนึ่งคือคนที่เป็นทาสของเงินเนี่ยคือคนที่จะเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่าคือคนที่จะเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่าคือคนที่มองผลประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าศักดิ์ศรีของคนเกินกว่าคุณค่าของคนที่ดูเหมือนจนกว่าด้อยกว่าอ่อนแอกว่าพระคัมภีร์ในข้อที่4นะครับแล้วข้อที่6เนี่ยก็ได้กล่าวถึงในเรื่องเหล่านี้ข้อที่4บอกว่านี่เนี่ยค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาพวกท่านที่ท่านช่อโกงไว้ก็ฟ้องร้องขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยคนงานที่รับจ้างเกี่ยวข้าวในนาเนี่ยจะไม่มีเงินสะสมอะไรมากมายพวกเขาอยู่ได้จากค่าจ้างรายวันที่คนว่าจ้างจะต้องจ่ายให้เขาเป็นรายวันแล้วถ้าเกิดว่าผู้จ้างหรือนายจ้างเนี่ยเกิดไปเบี้ยวค่าจ้างเนี่ยลูกจ้างที่รับจ้างเกี่ยวข้าวในนาจะลำบากมากเพราะว่าเขาจะไม่มีเงินทองที่จะเอาไปใช้ในระหว่างวันเพราะเขาอยู่ได้วันต่อวันจริงๆฉะนั้นยากอบจึงกล่าวตักเตือนคนเหล่านี้ว่าท่านเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าคนที่มีโอกาสน้อยกว่าคนที่อาจจะมีการแข่งขันสู้ท่านไม่ได้ยากอบตักเตือนคนเหล่านี้นี่คือลักษณะของคนที่ตกเป็นทาสของเงินข้อ6บอกว่าท่านตักสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรมเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะใช้ความได้เปรียบมากกว่าอาจจะมีเส้นสายมากกว่าอาจจะมีกำลังคอนเนคชั่นแรงกว่าอาจจะพูดเก่งกว่าอาจจะการศึกษาสูงกว่าก็เลยไปเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าไม่มีโอกาส
ยากอบเตือนคนเหล่านี้นี่คือลักษณะสิ่งที่หนึ่งของวิธีคิดของคนที่ตกเป็นทาสของเงินเขาจะมองผลประโยชน์อยู่เหนือคุณค่าของคนเขาจะมองผลประโยชน์อยู่เหนือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเยเรมีบทที่22ข้อที่13บอกว่าวิบัติเลยนะครับเนี่ยวิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความไม่ชอบธรรมและสร้างห้องชั้นบนไว้ด้วยความไม่ยุติธรรมผู้ทำให้เพื่อนบ้านของเขาปรนิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลยและไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขาพระเจ้าทรงต่อต้านและทรงไม่พอพระทัยคนเหล่านี้ที่เขามองผลประโยชน์อยู่เหนือกว่าคุณค่าของพี่น้องคุณค่าของคนในครอบครัวคนเหล่านี้คือคนที่มองผลประโยชน์กลายเป็นเงื่อนไขของความสัมพันธ์เราจะคบคุณได้คุณต้องมีอะไรมาให้เราเราจะเป็นเพื่อนกันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันผมจะเคารพคุณคุณต้องรวยกว่าผมถ้าคุณจนกว่าผมจะไม่ไหว้คุณเป็นอันขาดผลประโยชน์กลายเป็นเงื่อนไขของความสัมพันธ์พี่น้องและเมื่อเราตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ที่มาครอบงำในใจเนี่ยมนุษย์จึงเข่นฆ่ากันได้เพราะผลประโยชน์ใช่ไหมทำไมมนุษย์สองคนที่ไม่รู้จักกันสามารถฆ่ากันได้ทำไมประเทศสองประเทศที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันมาแต่กำเนิดแต่เพราะเงื่อนไขของผลประโยชน์บางอย่างทำให้เขากดปุ่มทำลายล้างและฆ่ากันได้ทำไมในบางประเทศคนสองเผ่าฆ่ากันได้โดยไม่เคยรู้จักกันนั่นเพราะว่าผลประโยชน์บางอย่างขัดแย้งกันฝ่ายหนึ่งนึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาเอาเปรียบผลประโยชน์ของเขาก็เลยลุกขึ้นเพื่อกำจัดอีกคนหนึ่งทำไมในครอบครัวเราเห็นในข่าวหลายครั้งลูกถึงได้ฆ่าบุพการีได้เพราะผลประโยชน์บางอย่างมันอยู่เหนือคุณค่าของความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ตามใจแม่ไม่ให้เงินไปซื้อของพ่อไม่ให้เงินไปเที่ยวเกิดความรู้สึกโกรธแค้นผลประโยชน์มันก็มาอยู่เหนือคุณค่าของความสัมพันธ์ถึงได้ลงมือทำร้ายกันเข่นฆ่ากันต่อว่ากันตำหนิติเตียนกันได้พี่น้องอยากให้เราเป็นคนแบบนั้นเองไหมครับอยากให้ผลประโยชน์มาอยู่เหนือคุณค่าของความสัมพันธ์อยากให้ผลประโยชน์มาอยู่เหนือความที่เราจะรักผูกพันกันในครอบครัวในคริสตจักรของพระเจ้าเองไหมครับอยากให้ความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ให้บางอย่างกับฉันฉันก็จะไม่ให้บางอย่างกลับกับคุณนี่ไม่ใช่ความคิดพระเจ้าความคิดพระเจ้าคือเราเป็นผู้ให้การให้มีการเกิดความสุขยิ่งกว่าการรับผู้เชื่อที่เข้มแข็งจึงไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอรับแต่เขาตั้งตาเป็นผู้ให้ออกไปแล้วนั่นจะเกิดความสุขขึ้นมาในชีวิตเราจะเป็นไทยจากการเป็นทาสของเงินเมื่อเรารู้จักการเป็นผู้ให้เมื่อเรารู้จักคำว่าไม่เอาเปรียบคนอื่นและผลประโยชน์อยู่ต่ำกว่าคุณค่าของความสัมพันธ์ต่อให้เขาไม่มีอะไรเลยกับเราเขาช่วยอะไรเราก็ไม่ได้แต่เขาก็เป็นคนที่มีคุณค่าเราก็ยังรักเขาเราก็ยังคงดูแลเขาเป็นอย่างดีเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราต้องฝึกฝนการเป็นผู้ให้เพื่อที่เราจะสามารถออกจากการเป็นทาสของเงินไปได้ท่านลองนึกดูสิครับว่าชีวิตของท่านมีหลายอย่างเหลือพี่น้องว่าจริงไหมครับหลายอย่างท่านมีเหลือเกินความจำเป็นในชีวิตของท่านบางคนเปิดตู้เสื้อผ้ามันนี่ยังกับร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมวันหนึ่งใส่ได้ทีละวันละชุดพี่น้องว่าจริงไหมครับมีใครใส่วันละ3ชุดไหมครับเช้าเที่ยงเย็นเดี๋ยวเลิกบทขอเปลี่ยนชุดกินข้าวเที่ยงก่อนนะอะไรเงี้ยมีไหมฮะทุกคนก็คงใส่ชุดได้วันละชุดผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยลองกลับไปดูที่บ้านท่านจะมีของที่เกินความจำเป็นของท่านอยู่แน่ทำไมเราไม่ลองฝึกในการเป็นผู้ให้ดูล่ะเอาของไม่ใช่ของเหลือทิ้งขว้างนะเอาของที่เรามีเกินความพอดีเนี่ยเอามาให้กับพี่น้องบ้างที่เขาขาดเอ้เรามีผมชอบให้จนบางทีผมลืมว่าผมไม่มีนะผมมีเครื่องบางทีผมมีเปื้องปิ้งขนมปัง2เครื่องผมก็เอามาให้กับคนอื่นเครื่องนึงแล้วมีอยู่ครั้งนึงผมจะหากระติกน้ำร้อนมาใช้เอ๊ะมันหายไปไหนหมดกระติกน้ำร้อนบ้านเราผมให้หมดแล้วเพราะนึกว่าเหลือเลยให้จนกระทั่งเอ๊ะน้ำร้อนเราจะกินยังไงไม่มีเตรียมร้อนใช้ต้องไปหาซื้อใหม่เพราะว่าลืมไปว่าให้หมดแล้วมีอยู่วันนึงผมไม่ค่อยหุงข้าวที่บ้านนานๆหุงทิ้งจะหุงข้าวเอ๊ะหม้อหุงข้าวเราหายไปไหนนะ
เราลืมไปว่าเรามีหรือเปล่าไม่แน่เหมือนว่าเรามีนะยังไม่ได้แกะกล่องก็จะมาแกะกล่องลองใช้ดูบอกว่าให้คนอื่นไปแล้วให้ไปแล้วเพราะเขาบ้านเขาไม่มีเลยให้เขาไปแล้วพอถึงคราวเราจะหุงข้าวไม่มีแต่ก็รู้สึกดีเพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็ดันนานปีนึงหุงครั้งนึงเนี่ยปีที่บ้านผมเตาแก๊สลูกเท่านี้นะฮะใช้มา3ปียังไม่หมดเลยเตาแก๊สลูกเท่านี้มีใครจะเอาไปใช้ไหมฮะ3ปีกว่าแล้วยังจะเข้า4ปีแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยแก๊สยังไม่หมดเลยเคยเปิดอยู่3ครั้งนะปีละครั้งผมก็เลยชอบมองว่าผมมีอะไรที่เกินพอดีบ้างก็พบว่าเรามีหลายอย่างจริงๆมีผมมีเสื้อผ้าที่ผมบางทีผมก็ไม่ได้ใส่เพราะผมทำธุรกิจเสื้อผ้าเรามีเสื้อตัวอย่างบ้างเสื้อหยิบมาเลยจากคลังบ้างก็มีเอ๊ะเราก็มีเกินพอดีก็มาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะงั้นถ้าใครต้องการเสื้อฟรีต้องตัวใหญ่เท่าผมนะฮะจะสามารถใส่เสื้อฟรีเพราะผมจะให้ใครน่าจะคนตัวใหญ่เท่าผมพี่น้องลองดูลองกลับไปดูที่บ้านฝึกการเป็นผู้ให้และให้อย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่เลือกให้คนที่เรารักนะถึงจะให้เขาไม่ใช่เราให้เขาเพราะเขาจำเป็นต้องใช้เห็นไหมครับลองสอดส่องมองดูเอ๊ะใครขาดบ้างและให้ความสำคัญของเราในคริสตจักรเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้ให้ไม่ใช่การเป็นผู้รับเห็นไหมครับสิ่งที่สองที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นทาสของเงินนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวปล่อยใจใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวปล่อยใจการฟุ่มเฟือยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนรวยเท่านั้นนะครับคนไม่ค่อยจะมีก็ฟุ่มเฟือยได้แล้วผมก็เคยเจอด้วยผมมีในบริษัทมีคนงานอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวมีวันหนึ่งผมก็เดินไปอยู่ในคนงานนะฮะคนงานควักโทรศัพท์ขึ้นมาเอามาโทรผมอุ๊ยตายแล้วรุ่นท็อปแพงมาก20,000กว่าไอ้เราควักขึ้นมาเขินไปเลยเพราะว่าของเราใช้รุ่นโลผมใช้รุ่นโลตอนนี้เหลือประมาณ 7,000 เครื่องนี้แต่ว่าคนงานเนี่ยเงินเดือนพ้นกำลังขั้นต่ำไม่มากเนี่ยแต่ควักขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรุ่นไฮเอ็นไปทำมาคือผ่อนไม่ได้ซื้อเงินสดผ่อนระยะยาวสุดขีดยาวชั่วชีวิตพร้อมหนีพร้อมเบี้ยวเพราะว่าผมดูท่าทางเนี่ยหมดแน่นอนผ่อนแค่ผ่อนโทรศัพท์ก็เกลี้ยงแล้วไม่รู้อยู่ยังไงฉะนั้นการฟุ่มเฟือยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนรวยเท่านั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ถูกล่อลวงไปและตกเป็นทาสของเงินหวังว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นในข้อที่5พระมีบอกว่าท่านทั้งหลายมีชีวิตในอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่ายากอบเนี่ยพูดชัดเจนมากยากอบใช้ประโยคที่บอกว่าท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยแล้วก็รอวันถูกฆ่าเนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายประโยคคือการกระทำเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วท่านถูกฆ่าไปแล้วยากอบพูดทำนองนั้นแม้คนร่ำรวยนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ยากอบพูดทำนองราวกับว่าคนเหล่านี้สูญเสียชีวิตแล้วเพราะเขาตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือยตกเป็นทาสของเงินทองเขาเหมือนสูญเสียชีวิตไปแล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงปลายทางชีวิตของเราได้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในวันนี้สามารถคาดการได้ว่าเราจะจบชีวิตลงยังไงยากอบจึงสามารถพูดทำนองนี้ได้ว่าท่านทั้งหลายที่ตกเป็นทาสของเงินเอ๋ยฟุ่มเฟือยเอ๋ยปล่อยตัวปล่อยใจเอ๋ยท่านเหมือนตายไปแล้วยากอบพูดเล็งเห็นอนาคตไปเลยว่าคนเหล่านี้วันหนึ่งจะไปไม่รอดในการใช้ชีวิตยากอบพูดชัดเจนมากฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องถามตัวเองเราว่าเรามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตยังไงเรามีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินทองยังไงบ้างเรามีพฤติกรรมการสร้างหนี้เกินตัวไหมเรามีพฤติกรรมใช้ไปก่อนจ่ายทีหลังผ่อนไปเรื่อยๆหรือไม่เรามีพฤติกรรมที่ใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ถ้าเรามีแบบนั้นยากอบบอกว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนตายเสียแล้วคาดการอนาคตได้ว่าปัญหาจะตามมามากมายในชีวิตแน่ผมเคยพบเจอหลายคนทีเดียวที่ใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือยซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น
จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็นเอาเงินอนาคตมาใช้ในปัจจุบันก็คือรูดบัตรที่บริษัทเนี่ยตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งบ่อยๆจะมีจดหมายมาที่บริษัทไม่ใช่จดหมายขอบคุณจากบริษัทอื่นนะฮะจดหมายทวงหนี้จากสถาบันการเงินแจ้งว่าพนักงานของท่านขาดการส่งชำระหนี้นานเท่านี้แล้วขอช่วยร่วมมือในการอายัดแล้วก็ดำเนินคดีเงินเดือนอะไรพวกนี้จะมาเป็นระยะเลยและจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเงินเดือนน้อยเสมอคนที่มีเงินเดือนมากกับไม่มีปัญหาเหล่านี้แต่คนมีเงินเดือนยิ่งเงินเดือนน้อยเท่าไหร่ยิ่งเขายิ่งมีปัญหาในการใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งนั้นเลยผมเข้าใจได้ว่าหลายคนมีปัญหาการเงินจริงๆอาจจะขาดแคลนจริงๆมีภาระต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่จริงๆอันนี้เราเข้าใจได้แต่พบว่าก็มีอีกหลายคนไม่น้อยกว่ากันทีเดียวที่เขาเกิดหนี้สินเพราะความฟุ่มเฟือยเกิดหนี้สินเพราะการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังและปล่อยตัวและปล่อยใจพี่น้องคนที่ตกเป็นทาสของเงินเนี่ยคือคนที่จะเอาแต่บำรุงเลี้ยงตัวของตนเองมีเงินเท่าไหร่ก็จะใช้เพื่อตัวเองเขาจะไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอดีอย่างที่บอกคือมีเงินก็อยากจะได้เงินมากขึ้นมีรถอยากได้รถมากขึ้นและคนเหล่านี้จะพบกับสภาพหนึ่งในชีวิตว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งไม่เหลือเรานึกว่าวันหนึ่งเมื่อเรามีมากขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นเราจะมีเงินเหลือแต่เพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนั้นแหละทำให้เขาจะไม่มีเงินเหลือและไม่มีทางเหลือในช่วงระยะยาวในชีวิตฮักไกบทที่1ข้อที่6บอกว่าพวกเจ้าหว่านมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยพวกเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มพวกเจ้าดื่มแต่ก็ไม่หยุดกระหายพวกเจ้านุ่งห่มแต่ก็ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเงินเราหายไปไหนหมดมันหายไปไหนหมดเนี่ยเงินเดือนออกมาเมื่อสักแป๊บนี้นี่เองมันหายไปไหนหมดเนี่ยนั่นเพราะเรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องและหลายคนเกิดขึ้นเพราะเขาตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือยและการใช้จ่ายที่เกินตัวฮีบรูที่13ข้อ5ถึงข้อ6ผู้เขียนในฮีบรูเตือนใจเราว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเอเมนไหมครับให้เราอยู่ด้วยความพอดีพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าฟุ่มเฟือยอย่าปล่อยตัวอย่าปล่อยใจพระเจ้าจะไม่ละเลยทอดทิ้งท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สามสุดท้ายคนที่เป็นทาสของเงินคือคนที่สะสมสมบัติไว้เพียงเพื่อรอวันตายยากอบพูดได้เห็นภาพมากเขาสะสมเงินทองทั้งหมดไว้เพื่อรอวันตายเท่านั้นเองข้อที่3บอกว่าท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้ายข้อที่6ข้อที่5บอกว่าท่านยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่าผมอ่านทั้งนี้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาพี่น้องทราบไหมผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงหมูในล้าวที่เขาเลี้ยงไว้อ้วนพีแต่รอวันถูกเชือดหมูอาจจะนึกว่าฉันมีความสุขที่สุดในโลกที่ฉันกินอิ่มเสมอมีคนมาป้อนถึงที่อ้าปากรอก็มีท่อบางอย่างหยอดเข้ามาในท้องไม่ต้องทำอะไรเลยสบายหมูขุนแต่ใครจะรู้ว่าที่เขาขุนเอาไว้ก็ขุนไว้เพื่อรอวันถูกเชือดรอวันตายเมื่อวานผมนึกถึงข้อนี้ผมนึกถึงภาพนี้ทันทีผมก็นั่งหาภาพนี้แล้วก็เออนี่แหละใช่เลยนี่แหละคือชีวิตของมนุษย์หลายคนใช่ไหมที่เขาพยายามหาเงินหาชื่อเสียงหาเกียรติยศหาความมั่งคั่งหาความมั่งมีหารู้ไหมว่าหามาทั้งหมดมันจะจากไปทันทีพร้อมกับชีวิตที่จบไปมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเขาตั้งใจว่าจะนำสมบัติทั้งหมดของเขาเนี่ยขึ้นสวรรค์ด้วยติดตัวไปด้วยเมื่อเขาจากโลกนี้ไปนะเขาพยายามที่จะหาทางเอาขึ้นไปให้ได้เ
ขาก็เลยบอกภรรยาบอกว่าเธอตอนฉันใกล้ๆจะตายนะช่วยเอาเพชรนินจินดาที่ล้ำค่าที่สุดนะใส่ถุงไว้นะเอาแบบพอดีฉันฮิ้วได้นะแล้วแขวนไว้ที่คานใต้หลังคานะแขวนไว้ดีๆนะเอาแบบกระตุกง่ายๆนะพอฉันตายไปจากล่างนะฉันก็จะลอยแล้วก็ขณะลอยไปเนี่ยจะได้คว้าทันจะได้คว้าถุงปุ๊บทันแล้วก็หิ้วขึ้นไปใช้จ่ายบนสวรรค์ได้กะวางแผนไว้อย่างดีเลยนะฮะภรรยาก็ทำตามทุกประการก็พอใกล้จะตายพังงาบแล้วก็เอาเพชรนินจินดาใส่ถุงแล้วก็แขวนไว้ที่คานใต้หลังคาตรงพอดีที่สามีนอนป่วยพังงาบอยู่กะว่าตายปุ๊บวิญญาณออกจากร่างมาทิ้งดิ่งปุ๊บคว้าขึ้นไปเลยปรากฏพอสามีก็หมดหัวใจเฮือกสุดท้ายตายสนิทเรียบร้อยภรรยาขึ้นไปเช็คดูซิว่าเป็นยังไงบ้างคว้าทันไหมปรากฏอ้าวยังอยู่ถุงอยู่ครบทุกประการเลยไม่ได้เอาไปนี่ว่าแล้วภรรยาก็บอกว่าว่าแล้วเชียวฉันว่าแล้วยังสามีฉันเนี่ยต้องแขวนไว้ห้องใต้ดินเพราะคงไม่ได้ขึ้นคงลงคว้าข้างล่างมากกว่าคว้าข้างบนว่าแล้วแหมแขวนผิดที่ต้องแขวนข้างล่างไม่ใช่แขวนข้างบนพี่น้องหลายคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมบอกเรามีสมบัติมากมายนะวันหนึ่งเราจะเอาไปใช้ในหลังโลกหน้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องมันจะไม่ไปไหนเลยมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่ที่เดิมร็อกกี้เฟลเลอร์นะครับที่เป็นเศรษฐียิ่งใหญ่มากและเป็นตระกูลที่รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งด้วยเนี่ยในอเมริกาเมื่อตอนนี้เขาเสียชีวิตเนี่ยเลขาของเขาที่เป็นผู้ดูแลการเงินทั้งหมดของเขาที่มีมากมายมหาศาลเนี่ยก็แอบมากระซิบถาม นักข่าวแอบมากระซิบถามเลขาที่ดูแลการเงินของเขาว่าเฮ้ยคุณล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยตอนที่ตายไปเนี่ยเขาทิ้งสมบัติไว้เยอะไหมเลขาหันมาตอบว่าเขาทิ้งไว้ทั้งหมดเลยครับเขาไม่ได้เอาไปด้วยเขาทิ้งไว้ทั้งหมดเลยครับเขาไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือความจริงของชีวิตเราไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวมันจะอยู่กับบนโลกใบนี้และมันจะอยู่ที่ว่าเงินที่เหลือทิ้งไว้โลกนี้มันจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือแปรเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่ากันแน่นั่นคือความหมายที่แท้จริงต่างหากสุภาษิตบทที่23ข้อที่5บอกว่าเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นนะสมบอกเหลือบตามองนะฮะเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีขอให้พี่น้องได้อ่านข้อนี้ทุกครั้งเมื่อท่านเงินเดือนออก เมื่อท่านเหลือบตามองเงินเดือนก้อนนี้มันก็หายวับไปแล้วไม่ใช่หรือมันมีปีกมันจะบินหนีไปนี่คือความจริงทุกครั้งเมื่อผมดูเลขในบัญชีเนี่ยผมจะพบว่าบางทีมันก็มีปีกจริงๆบางทีมันก็หายวับไปกับตาเพราะเราต้องเอาไปจ่ายอะไรบางอย่างบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไปบางทีมันก็เพิ่มบางทีมันก็ลดไม่มีอะไรแน่นอนหลายคนในนี้เล่นลงทุนตลาดหลักทรัพย์เล่นหุ้นด้วยช่วงหนึ่งที่หุ้นขึ้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตัวนั้นดีตัวนี้นั่งเก่งกันใหญ่แนะนำหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดไม่ติดดอยหุ้นดีหุ้นเด่นหุ้นดังปันผลแรงไข่หานทองคำอุ๊บแนะนำใหญ่เลยมากมายไก่กองหุ้นก็พุ่งทะยานเหมือนติดจรวดพอวันหนึ่งมันลงเหวเนี่ยเจอหน้ากันก็ไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าหนาวสั่นอยู่บนดอยลงมาไม่ทันเงินค้างตึงอยู่ในตลาดไม่รู้จะไปขายใครแล้วก็กลายเป็นตัวเลขที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วไม่มีรู้จะไปทำอะไรกับมันได้เพราะว่าขายไม่ได้อยู่บนดอยชมภาพวิวที่งดงามอยู่บนดอยพี่น้องให้เรานึกเสียใหม่ว่าในเมื่อเงินทองมันจะติดตามตัวเราไปไม่ได้ในเมื่อเงินทองเหล่านี้มันมีปีกบินไปได้ทำไมเราต้องลงทุนกับสิ่งที่มันทำไมเราไม่เลือกลงทุนสิ่งกับสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุดล่ะทำไมเราไม่คิดก่อนที่เราจะใช้เงินของเราว่าเราจะใช้เงินนั้นเพื่อสิ่งที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเอเมนไหมครับทำไมเราจะไม่ให้เอาสิ่งที่เราพระเจ้าให้เรามาในชีวิตของเรา
ได้เอามาใช้ในคริสตจักรของพระเจ้าได้เอามาใช้ช่วยเหลือคนได้เอามาใช้ในภารกิจของการประกาศข่าวประเสริฐทำไมเมื่อพระเจ้าให้รถเรามาเราจะไม่ให้รถของเราได้เป็นพระพรในการไปออกภารกิจเยี่ยมเยียนคริสตจักรของพระเจ้าทำไมเมื่อพระเจ้าให้บ้านเรามาเราจะไม่เอาบ้านนี้ได้เป็นพระพรเปิดออกเพื่อให้คนมาทำกลุ่มแคร์เพื่อจัดงานประกาศได้ทำไมเมื่อพระเจ้าให้เงินเรามาเราจะไม่เอาเงินนี้ที่จะมาถวายให้คริสตจักรสามารถที่จะขยายงานพระเจ้าไปได้นั่นคือสิ่งที่ยั่งยืนและสิ่งนี้ไม่มีปีกเงินเหล่านี้ไม่มีปีกมันจะแปลเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือมันจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและทิ้งไว้ในโลกนี้อย่างมีคุณค่าเอเมนไหมครับในช่วงปี1923ก็คือเกือบ100ปีมาแล้วนะครับที่โรงแรมชิคาโกเอชวอเตอร์บีชนะฮะก็คืออยู่ริมชายหาดสวยงามเก่าแก่นะครับมีการประชุมแห่งหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเป็นการประชุมที่เรียกว่าเป็นการประชุมแห่งประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เพราะเป็นการประชุมเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากของอเมริกามีคน10คนประชุมที่นั่นทั้ง10คนต่างเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการของเขาทั้งนั้นเป็นประธานของบริษัทเหล็กที่ใหญ่ที่สุดเป็นประธานของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดเป็นประธานของตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กเป็นนักวิเคราะห์พืชผลเกษตรที่เก่งที่สุดทุกคนต่างมารวมตัวกันเพื่อจะวิเคราะห์เศรษฐกิจร่วมกันแล้วกลายเป็นการประชุมที่มีคุณค่าแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะเนื้อหาการประชุมเอาไปใช้อะไรมากมายก่ายกองแต่มีนักศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และวิชาอัตชีวประวัติของคนเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาก็นึกเรียกนึกพี่เลนไหมก็ไม่แน่ใจแต่เขาแทนที่เขาจะสนใจในเนื้อหาการประชุมเนี่ยเขากลับสนใจผู้เข้าประชุมเขาติดตามคน10คนเนี่ยไปอีก25ปีหลังจากวันประชุมนั้นจนถึงปี1948เขาติดตามดูว่า10คนที่มาประชุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อผ่านไป25ปีแล้วสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยทำให้หลายคนต้องมาคิดสมัยว่าความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ต้องมาคิดสมัยว่าความสุขที่แท้ความมั่นคงที่จริงมันคืออะไรกันแน่เขาพบอย่างนี้ว่าคนแรกประธานบริษัทค้าเหล็กที่ยิ่งใหญ่เสียชีวิตในสภาพล้มละลายและใช้ชีวิตช่วง5ปีสุดท้ายด้วยการขอยืมเงินและเขาตายในสภาพที่ไม่มีแม้แต่เซนเดียวติดตัวคนที่2ประธานธนาคารชาติผ่านมา25ปียังมีชีวิตอยู่แต่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่เหลือใครเลยรอบตัวคนที่3ประธานบริษัทสาธารณูปโภคที่ยิ่งใหญ่เสียชีวิตขณะพยายามหลบหนีคดีความเขากลายเป็นขอทานในต่างแดนคนต่อมาประธานบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นกลายเป็นคนเสียสติต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลคนต่อมาประธานตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเพื่อไปใช้ชีวิตของเขาคนต่อมาคนที่เป็นนักการเมืองในคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นได้รับการปล่อยตัวจากการติดคุกเพื่อจะกลับไปจบชีวิตที่บ้านกับครอบครัวคนถัดมานักวิเคราะห์และเก่งกำไรพืชผลฆ่าตัวตายคนต่อมานักลงทุนแนวหน้าในวอลล์สตรีทฆ่าตัวตายคนถัดมาเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ฆ่าตัวตายและคนสุดท้ายประธานธนาคารระหว่างประเทศในเวลานั้นฆ่าตัวตายสิ่งนี้เขาค้นพบเป็นสิ่งที่ตกตะลึงของคนหลายคนมากว่าไม่น่าเชื่อว่า10คนที่ทั้งโลกมองว่าประสบความสำเร็จที่สุดในเวลานั้นกลับกลายเป็นคนที่ล้มเหลวที่สุดเมื่อผ่านไป25ปีเราคงไม่ต้องการเป็นคนแบบนั้นเราคงไม่ต้องการจบชีวิตแบบนั้นอย่างแน่ๆแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราทำวันนี้สิ่งที่เราเป็นวันนี้จะกำหนดอนาคตในชีวิตของท่านการใช้ชีวิตของท่านในวันนี้จะกำหนดบั้นปลายทางชีวิตของท่านการใช้จ่ายเงินทองการใช้จ่ายทรัพย์สินของความกระตะเกียกตะกายไขว่คว้าหาชื่อเสียงเกียรติยศของท่านในวันนี้จะบอกอนาคตปลายทางในชีวิตของท่าน
ถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเป็นไทยมีอิสรภาพจากการตกเป็นทาสจากปลายทางที่ล้มเหลววันนี้เราต้องกลับมาบอกตัวของเราเองว่าเงินทองก็เป็นของนอกกายทรัพย์สินของเงินทองก็เป็นของชั่วคราวชื่อเสียงกิตติยศก็เป็นของเปลือกนอกความมั่นคงที่แท้อยู่ในพระเจ้าเห็นไหมครับความมั่นคงที่แท้อยู่ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในพระเจ้าการมีอย่างเพียงพอการรู้จักขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้าให้มาขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้าให้มาแม้มันอาจจะดูด้อยกว่าคนข้างๆแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีมากกว่าอีกหลายคนที่เขามีน้อยกว่าเราบางคนไม่มีเงินทองก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีอวัยวะครบไม่พิการบางคนอาจจะพิการบางส่วนก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังมีความคิดยังมีคำพูดยังสามารถทำหลายสิ่งได้พี่น้องการที่เรารู้จักการขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้จะเป็นกุญแจไขให้เราเป็นอิสรภาพจากการตกเป็นทาสของเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศถ้าท่านวันหนึ่งปรารถนาจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านต้องตัดสินใจว่าท่านต้องไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นท่านต้องอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วให้พระเจ้าทรงดูแลและทรงช่วยท่านถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคตผ่านไป10ปี20ปีท่านต้องออกมาจากการตกเป็นทาสของชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเปลือกนอกแล้วอยู่ในวิถีทางที่มาจากพระเจ้าผมอยากจบด้วยพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนี้นะครับที่อยากจะให้กับพี่น้องเอาไว้สุภาษิตบทที่30ข้อ7ถึงข้อ9พระคัมภีร์บอกอย่างนี้อยากให้เป็นข้อสุดท้ายและให้เราได้อธิษฐานตอนท้ายด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าข้าพระองค์ขอ2สิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความเท็จและคำมุสาไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระยาเวเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและลบหลู่พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์มอบถวายชีวิตท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิครับให้พระเจ้าทรงได้ดูแลทุกอย่างในชีวิตของท่านรวมถึงเงินทองชื่อเสียงอนาคตของท่านแล้วบอกพระเจ้าว่าขอทรงอย่าประทานสิ่งที่เกินกว่าชีวิตของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ยากจนอย่าให้ร่ำรวยสำคัญที่สุดอย่าให้ลืมพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะครับ